เรียนท่านรองผู้อำนวยการของDGA แล้วก็สปอนเซอร์ทุกท่านนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่เราอยากที่จะพูดคุยกันเรื่องของ OpenStack นะครับให้มากขึ้นแล้วก็ให้มีเกี่ยวกับเรื่องของOpenStack ที่เอาไปใช้งานในองค์กรของท่านผมคิดว่าวันนี้ก็อยากที่จะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมาฟังแล้วเปิดใจดูว่า OpenStack จริงๆเนี่ยมันกว้างจะไปแอพพลายใช้ในรูปแบบไหนก่อนหน้านี้นะครับอากูด้าได้มาพูดคุยให้เราฟังว่าจริงๆอากูด้าก็แอพพลาย OpenStack กับ Private Cloud และหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการทำออโตเมชันนะครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดในเรื่องของPublic Cloud ที่ทางนิพาเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาขึ้นมานะครับจริงๆผมใช้คำว่า Beyond OpenStack เนี่ยเพราะว่าณปัจจุบันอย่างที่อาจารย์กฤษดิษฐ์พูดไปนะครับปีนี้เป็นปีที่8นะครับที่ OpenStack Foundation ได้สร้าง OpenStack ขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยตอนนี้ OpenStack แข็งแรงมากนะครับเพียงแต่ว่าเราตอนนี้จะไป take advantage ยังไงมีประโยชน์กับเรายังไงเพราะจริงๆแล้ว OpenStack ถ้าเกิดเรามองในรูปแบบของ Infrastructure เป็น Infrastructure as a Serviceแต่ว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่สวมบนเข้ามันจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆหรือแม้กระทั่งซอฟต์แวร์ as a service ซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมได้สัมผัส OpenStack มาเนี่ยมันเป็นอะไรที่พูดถึงอินฟาเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจมันลึกซึ้งแล้วก็จะไม่ค่อยรู้ว่าเอ๊ะมันจะมีประโยชน์ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราบิวอินฟาแล้วสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากจะมีอินโนเวชันต่างๆตามมานะครับวันนี้ผมก็อยากจะพูดถึงในระดับอินฟาให้ฟังว่าOpenStack สามารถทำเป็น Public Cloud ได้ยังไงและ Private Cloud ด้วยนะครับท้อของผมในวันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเดี๋ยวผมจะปูพรมให้ก่อนว่าภาพของOpenStack ภาพรวมเป็นยังไงแล้วในการติดตั้ง OpenStack เนี่ยมันมีเพนพอยต์อะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราบิวอะไรที่ไปออนท็อปมันได้บ้างนะครับอย่างที่เราทราบนะครับOpenStack เนี่ยเป็น number one cloud open source นะครับอยากให้ทุกคนจำคำนี้ไว้นิดหนึ่งว่า open source softwareมันไม่มีค่าไลเซนส์เมื่อมีค่าไลเซนส์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะคาดหวังเสมอก็คือว่ามันคงจะไม่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากนะครับเราลองไปทดลองดูแต่เราต้องเสียแรงกับมันหน่อยลงแรงกับมันฝึกมันนะครับซึ่งคนที่ไปใช้อยู่ณปัจจุบันก็จะเห็นก็คือจะมีทั้งBMWนะครับอย่าง Agoda ชัดเจนใช้หมดนะครับVolkswagen AT&T ตอนนี้จีนมาแรงใช้เยอะ China Mobile นะครับHuawei เองก็ใช้แล้วก็ตอนนี้เจ้าที่ใช้อยู่ที่เราเห็นค่อนข้างแรงนิดนึงก็คือ Tencent ทั้ง operation ทั้งหมดก็ใช้ OpenStack นะครับโอเคฮะนิพาคลาวเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดให้ฟังนิดนึงว่ามันเป็น Public Cloud นะครับเป็น number one เมืองไทยที่ใช้ OpenStack บริการแล้วแล้วบริการปีที่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ย เรามีทั้ง Public Cloud และ Private Cloud รวมถึงการ Consulting นะครับมีผู้ให้บริการด้วยการใช้ข่าวแล้วประมาณ30กว่าที่ทั่วโลกนะครับแล้วเราก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการตรงนั้น เราก็ได้รับการเซอร์ติฟายจาก OpenStack Foundation ให้เป็น Power Compute นะครับในเรื่องของ Public Cloud ณปัจจุบันนะครับอินฟราสตรัคเจอร์ของเราที่มีด้วย OpenStack เนี่ยก็คือมีอยู่หมื่นคอโปรดักชันมี
compute node อยู่ประมาณ50โนดนะครับมี user ใช้อยู่ประมาณ 5,000 user แล้วก็ SSD storage ที่มีอยู่ในเราก็คือประมาณ100เทราไบต์ public cloud ของเราก็มี volume storage ด้วยนะครับ volume storage ตัวนี้ก็เป็นเซฟเป็น open source เซฟล้วนๆเพียวๆมีทั้งหมด48เทราไบต์48เทราไบต์นี้ก็คือมี3 copyนะครับก็คือหมายถึงว่าผมต้องเตรียมพื้นที่ไว้ทั้งหมดเนี่ย144เทราไบต์เพื่อให้มีการใช้งานแค่48เทราไบต์นะครับเป็น software defined storage อันนี้ก็อาจจะตัวเล็กไปนิดนึงแต่จริงสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าการใช้ public cloud มันจะมี flavor ต่างๆที่ใช้เนี่ยก็มีอยู่อย่างที่เห็นก็คือ flavor ที่ general จะเป็นกลางๆแล้วก็แพงขึ้นไปหน่อยก็จะมีคนใช้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นจำนวนชั่วโมงที่มีการใช้งานใน public cloud ของนิพาเองอันนี้ก็เป็นlocation ที่จะมีการขยายตัวของทางนิพาคลาวด์ออกไปก็จะไปสู่ในโซนที่เป็นระยองนะครับณปัจจุบันเราก็มีโซนอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็จะไปที่ระยองแล้วก็ OpenStack เองเนี่ยมันเป็น infrastructure ที่สามารถขยายไป global ได้อย่างง่ายดายนะครับทำ multi data center ได้อย่างดีเพราะฉะนั้นแผนเราก็คือจะกระจายไปในแถวเพื่อนบ้านเรานะครับตามที่เห็นในรูปนี้นะครับอันนี้ก็ทางนิพาเองก็มี data center นะครับอยู่ที่ the cat เองเป็น data center ของเราเองเรามี bandwidth ที่เป็น domestic ข้อดีของการใช้ public cloud ของ local นี่ก็คือว่าเราไม่ต้องเสียค่า bandwidth นะครับ bandwidth ทุกอย่างที่ใช้ในของนิพา cloud เนี่ยจะเป็น unlimited นะครับแล้วก็เราก็จะมีลิงก์ตรงกับผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็น TOT to AIS หรือ Justtel นะครับโอเคฮะอันนี้รวมที่สิ่งอยากจะพูดให้ทางทุกท่านที่เข้ามาฟังวันนี้คือ pain point ในการพัฒนา OpenStack เนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับสิ่งหนึ่งที่เริ่มต้นเนี่ยเรามีความยากลำบากมากก็คือเรื่องการทำ configuration setup นะครับอันนี้ก็เป็นความยากอันหนึ่งแต่เราก็เรียนรู้กับมัน trial and error และทดสอบทำงานดีเราก็สามารถที่จะ config มันได้อันนี้ก็เป็น pain point ที่ผมพูดเมื่อตอนต้นนะครับ OpenStack เองจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่มัน solid เป็น API engine ที่ดีถ้าเรารู้จัก config มันเราจะได้ high performance ที่ดีออกจากมันนะครับเวลาใช้ OpenStack เนี่ยหลายๆท่านอาจจะต้องหนึ่งนะครับว่าจริงๆถ้าเราจะใช้ OpenStack มันใช้งานยังไงติดตั้งเสร็จแล้วใช้ได้เลยไหมจริงๆแล้วมันมีตัว Horizon ซึ่งเป็น User Interface นะครับที่จะเข้าไปใช้งาน OpenStack ได้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยของ OpenStack ที่ให้มาเนี่ยเรียก Horizon นะครับ Horizon เองจริงๆเนี่ยยากที่จะใช้แล้ว User Experience เนี่ยหรือ UX ของมันไม่ค่อยน่าใช้นะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโค้ดที่เขียนด้วย Horizon ในนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะสำหรับPublic Cloud เหมาะสำหรับ Private Cloud ถ้าเกิดสมมติมีการใช้งานมากขึ้นเนี่ยมันก็จะ slow อันนั้นคือข้อเสียของ Horizon Silometer อีกตัวนึงก็เป็นของ OpenStack Community เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้บริการอะไรสักอย่างถึงแม้จะเป็น Private Cloud นะครับมันจะต้องมีตัวที่เรียกว่าตัววัดว่าไอ้แผนกนั้นใช้งานเท่าไหร่แผนกนี้ใช้งานเท่าไหร่นะครับมันวัดใช้ตัวนี้เนี่ยก็ใช้จะไปใช้ Public Cloud ก็ยากใช้ Private Cloud มันก็ยังไม่ค่อยเสถียรดีอันนี้ก็เป็น Pain Point อีกอันนึงนะครับเวลาเราไป implement ระบบอะไรสักอย่างเนี่ยมันควรจะต้องมี monitoring tool ใช่ไหมฮะของ monitoring tool ตัวนี้ก็ยังไม่ available สำหรับ OpenStack Community ที่จะเอาไป deploy ใช้ได้อย่างง่ายๆนะครับการอัปเดต OpenStack จากเวอร์ชันหนึ่งอย่างที่เราทราบนะครับมันอัปเดตทุก6เดือนเนี่ยมันก็ยังไม่ง่ายนะฮะถ้าเกิดเราไม่ deploy ด้วยคอนเทนเนอร์เทคโนโลยีนะครับอันนี้เราผมกำลังพูดถึง pain point ที่เราติดตั้งเมื่อประมาณปี2ปีที่ผ่านมาแต่คอนเทนเนอร์เทคโนโลยีเนี่ย
พึ่งมาแรงแล้วก็คนเห็นประโยชน์และเรานำมาใช้เมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะครับซึ่งเราก็ได้อัปเกรดตรงนั้นให้เป็นคอนเทนเนอร์เทคโนโลยีหมดสุดท้ายก็คือ Safe Storage เนี่ยนะครับถ้าเกิดใช้ Safe Storage เวอร์ชันเดิมที่เราเวิร์กอยู่เนี่ยมันมี IOP ที่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งพัฒนาต้องทำรีเสิร์ชนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดทีต่อถัดไปครับอันนี้คือ pain point ที่เรามีเพราะการติดตั้งที่ทุกท่านมาฟังเนี่ยอาจจะอยากกลับไปติดตั้ง OpenStack เองที่องค์กรของเราเนี่ยมันมี pain point เยอะนะครับเราต้องพยายามใจเย็นกับมันแล้วก็เรียนรู้กับมันบ้างพอสมควรนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กับมันมาเพราะนี่พาคลาวด์แพลตฟอร์มจริงๆ benefit ก็อย่างที่เห็นนะครับมันเป็น on demand self service มี private network มี SSD ให้นะครับมี volume storage attach ให้แล้วเรามีการดูแล support 24ชั่วโมง SLA อยู่ที่ 99.9% นะครับในระบบของทางนิพาคลาวด์เองก็จะมีการทำ image สำหรับ operating system ที่เป็น Windows ที่เป็น Linux ทั้งหลายพร้อมให้ใช้งานนะครับจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่อยากให้ทุกท่านได้เห็นก็คือเรื่องของ One Click App One Click App ตรงนี้ก็เป็นประโยชน์อีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราลง Windows เสร็จปุ๊บเราอยากที่จะลง WordPress แค่ One Click เดียวก็สามารถติดตั้งทุกอย่างได้การให้บริการ Public Cloud แบบนี้มันจะง่ายต่อผู้ใช้ที่จะเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะ Provisioningต่างๆโดยที่มีทูต่างๆรองรับเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมจะไปเร็วนิดนึงเพราะเวลาอาจจะมีน้อยเรื่องของการที่ผมจะพูดถึง OpenStack แล้วก็เราทำซอฟต์แวร์ที่เป็น NCP เนี่ยเขียนครอบลงไปทีเนี่ยซอฟต์แวร์ตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างก็อย่างที่เห็นนะครับมีตัวมีเมนของมันซึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของuser portal นะ authenticationนะครับ API นะครับแล้วก็ตัว operation ก็จะมีเรื่องของการทำ capacity planning นะครับ modeling เราก็ต้องมีการทำ logging ด้วยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นความยากที่เราจะต้องเขียนให้มันครบโมดูลต่างๆแล้วเขียนครอบไป OpenStack นะครับภายใต้ OpenStack ก็อย่างที่เห็นก็จะมีตัว compute มีตัว storage มีตัว network นะอันนี้ก็เป็นระบบ monitoring ที่สำคัญPublic Cloud เราก็ต้องมันจะต้องมอนยังไงจะต้องมีแผนยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นกราฟของ Capacity Planning ของเรามีว่าเราจะรู้หมดนะครับว่าอย่างเช่นกลุ่มของที่เป็น Eco เรามีกี่เครื่องแต่ละเครื่องใช้ CPU เท่าไหร่ RAM เท่าไหร่แล้วก็ Hard Disk อยู่เท่าไหร่นะครับคอมมิตไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงอันนี้เป็นระบบของWindows นะครับก็จะมีจำนวนเครื่องเท่าไหร่อันนี้เป็นของระบบ Unix เราต้องวัดได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์สำคัญอันนึงโอเคฮะที่หลายๆคนถ้าเกิดเราใช้ open source ทุกคนหรือแม้กระทั่งคลาวด์เองทุกคนเรื่องของ security นะครับเองก็การพัฒนาเนี่ยเราเน้น security เป็นหลักนะครับเพราะว่าสิ่งที่เห็นในนี้คือว่า OpenStack เองเนี่ยก็ได้รางวัลนะครับจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็น community version เนี่ยนะครับจากCore Infrastructure Initiative Best Practice Badge นะครับที่ให้รางวัลตรงนี้มาสิ่งที่พัฒนาอยู่ใน OpenStack อยากให้ทุกคนมีความมั่นใจนะครับมันมี Security อยู่ในนั้นสูงซึ่งผมจะโชว์ให้ดูว่าด้วย Security เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยฮะใน OpenStack เองเนี่ยมีให้เลือกเราอยากจะใช้คีย์แพร์ก็ได้หรือ Password ก็ได้นะครับถ้าใช้ Password นะครับในระบบของเราก็จะมีการที่จะให้ทุกคนสร้างแพสเวิร์ดที่แข็งแรงนะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับการใช้แพสเวิร์ดเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีบรูทฟอร์สเยอะนะครับเพราะฉะนั้นบรูทฟอร์สเนี่ยมันสามารถเบรกแพสเวิร์ดเราได้ง่ายถ้าเกิดไม่เชื่อก็ลองเข้ามาที่นิพาคลาวด์ดูแล้วสร้างVM สักตัวหนึ่ง
NCP ให้แล้วลองใช้แพสเข้ามาดูไม่นานรับรองผมการันตีได้ว่าไม่โดนแฮ็กแน่นอนนะครับต่อให้แพสเวิร์ดแข็งแรงขนาดไหนก็จะมีตัวที่เขาเข้ามาสแกนคือเดี๋ยวนี้มันมีคนสแกนทั่วโลกสแกนเสร็จแล้วมันก็บูทฟอร์สแล้วมันก็จะแอทแทคเข้ามาไม่ว่าเรามีข้อมูลอะไรมันก็มีสิทธิ์ที่จะโดนดึงออกไปได้นะครับเราไม่โปรเทคตัวเราเองเราจะมีปัญหาแต่เรามีทางเลือกอันนึงครับคือถ้าเราไม่ใช้แพสเวิร์ดเราจะใช้ตัวคีย์แพร์ก็ได้นะครับคีย์แพร์เองอย่างที่เห็นข้างบนเนี่ยครับอาจจะเล็กนิดนึงแต่คีย์แพร์เนี่ยมันเหมือนกับกุญแจนะครับ OpenStack generate กุญแจให้คู่หนึ่งคู่อันนึงเนี่ยเราเก็บไว้บน VM อีกอันนึงเนี่ยกุญแจเนี่ยเราเก็บไว้บนเครื่องเราถ้าเราจะ access มันกุญแจ2ตัวนี้ต้องเหมือนกันนะครับบนเครื่องเราแล้วก็บนเครื่อง VM นั่นคือหมายความว่าเราก็ที่เราคีย์แพร์ตัวนี้เป็น อย่างที่เห็นนะครับมุมขวาบนเนี่ยมันเป็นโค้ดที่ยาวมากที่เป็นโดน encrypt ไว้แล้วก็การที่จะใช้ตัวนี้ brute force มันขึ้นมาเนี่ยมันจะยากนะครับซึ่งมันเกือบแทบจะเป็นไปไม่ได้นอกเสียจากว่าเรากุญแจนี่ไปให้ใครนะครับอันนี้ก็เป็น security อันดับแรกอันดับ2เนี่ยในระบบของการ implementation เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเราอยากจะใช้internal IP กับ external IP หรือเป็นระบบ VLAN ที่ว่าเรามี IP ภายในหรือ IP จากที่เป็น public IP นะครับเราสามารถใช้ทั้ง2ตัวได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าผมมี database แยกออกมาจากตัวที่เป็น web hosting นะครับก็หมายความว่าถ้าเราใช้ web hostingนะครับคนจะยิงก็เข้ามา access จากภายนอกแต่ถ้าเกิด database เราให้เป็น private IP เพื่อป้องกันว่าถ้ามี DDoS attack เราก็จะได้ไม่ต้องไปโดนมีเป็นอีกจุดนึงที่จะสร้าง security ให้เราได้อย่างดีนะครับสุดท้ายก็เรื่องของ firewall นะครับในระบบของ OpenStack เราก็จะมี cloud firewall ให้นะครับ cloud firewall นี่ก็มีสามารถสร้าง policy ได้นะครับทุกพอร์ต ingress นะครับเอาแล้วก็ egress สามารถที่จะเลือกพอร์ตได้เองสร้าง policy ได้เองสามารถที่ attach แต่ละ VM มีคนละ policy ที่แตกต่างกันนะครับผมพูดถึง safe storage นิดนึงนะครับ safe storage ที่เรามีเนี่ยณปัจจุบันตอนนี้ก็เป็น block storage นะครับ48 terabyte อย่างที่บอกเป็น software defined storage นะครับมี3 copy นั่นคืออย่างที่พวกนี้เราต้องมีถึง144 terabyteบริการ48 terabyte นะครับแล้วตอนที่ติดตั้งเริ่มต้นของตัวเซฟเนี่ยปัญหาคือ configuration เดิมจะเป็นเราก็ต้องมานั่งทดสอบแล้วก็รู้สึกว่า IOP มันต่ำมันจะช้านะครับถึงแม้ข้างหลังจะเป็น SAS จะเป็น spinning drive ก็ตามเราได้เปลี่ยนและทดลองโดยการใช้ NVMe มาแทน SSD ซึ่งพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยperformance ดีขึ้นอย่างต่างกันมโหฬารนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่า maximum read IOP ของเรามีถึง 100,000 นะครับแล้วก็maximum write ซึ่งปกติตัวนี้มันก็เป็นลักษณะประมาณนี้ซึ่งก็ถือว่าเยอะนะครับ 3,000 IOP โอเคฮะอีกกรณีนึงที่เราสามารถทำได้ใน public cloud ของนิพายก็คือ boot จาก volume นะครับการ boot จาก volume ก็คือเป็นข้อดีอีกประเภทนึงที่ว่าเราสามารถที่จะไม่ต้องไปพึ่ง local disk ถ้าเกิดสมมติว่า VM เราเสียไปข้อมูลยังอยู่บน volume เราสามารถสร้าง volume สร้าง VM ขึ้นมาใหม่และ attach มันเข้าไปได้อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะเพิ่มความมีเสถียรภาพให้กับเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับครับอันนี้ก็เป็น user portal ของเราที่เห็นนะครับอีกอันหนึ่งที่มีประโยชน์ก็คือเรื่องของ load balancer นะครับการที่เราสร้าง cluster ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยเราก็จะมีปัญหาว่าเอ๊ะแล้วเราจะกระจายมันยังไงไปให้มันกระจายทั่วกับเซิร์ฟเวอร์ทุกตัวนะครับอันนี้ก็เลยมีบริการที่เป็นโหลดบาลานเซอร์มาให้อีกอันนึงที่ผมอยากจะไปเร็วนิดนึงก็คือตอนนี้เราจะข้ามไปตัวที่เป็น NCP นะครับ NCP พัฒนามาจากการใช้ DevOps นะฮะ operation ทั้งหมดซึ่งจริงๆมันฟิตกับตรงนี้เลยเพราะว่าจริงๆการที่จะมานั่งดู OpenStack ซึ่งมี operation team แล้วก็มี dev ที่พัฒนา NCP เราจะทำไงให้เขา work ร่วมกันแล้วไม่ได้มีปัญหากับการที่จะต้องมานั่งเถียงกันว่าใครผิดใครถูกการใช้ DevOps environment เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถให้บริการได้ดีแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ออกมาเป็น NCP เนี่ย
จะช่วยให้ลูกค้าทุกคนแฮปปี้กับมันนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ผมโฟลว์ให้เห็นนะครับว่าถ้ายูเซอร์นี่อยู่ข้างบนแล้วก็เข้ามาใช้ผ่านพอร์ทัลที่เป็น Nipa.cloud วิ่งเข้ามาหา OpenStack แล้วจาก OpenStack ข้างหลังซึ่งเป็น API engine เนี่ยก็จะควบคุมเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าโฟลว์ด้านขวาก็จะเห็นข้อมูลที่ไหลเข้ามาแล้วก็วิ่งผ่านเราเตอร์แล้วก็จะวิ่งไปที่ VM ทั้งหลายอันนี้ก็เป็นโฟลว์ที่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยNipa.cloud คุยกับ OpenStack ผ่าน API เป็นหลักอย่างเดียวเลยนะครับเราทำเป็นแบบไมโครเซอร์วิสทุกบริการที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะสร้างเป็นไมโครเซอร์วิสที่จะไปเชื่อมคุยกับทาง OpenStack อันนี้คือ tool ที่เราใช้ฮะเป็น CI/CD development นะฮะ Jira Slack เป็น collaboration tool มีโค้ดเราใช้ GitLab นะครับแล้วก็ CI/CD ก็เป็น Team City กับ OpenShipแล้วก็แน่นอนฮะคอนเทนเนอร์ก็เป็น Kubernetes ทั้งหมดในการติดตั้งของNipa.cloud นี่คือ tool ที่เราใช้งานอยู่นะครับจริงๆเราตั้ง expectation ไว้สูงจากที่เห็นอยู่ในนี้นะครับ expectation ของเราเนี่ยในการที่จะทำให้ระบบของNipa.cloud ให้มีเสถียรภาพสูง expectation ของเราก็อย่างที่เห็นบนนี้นะครับว่าเราต้องการที่จะให้มี automate testing เราต้องการที่จะให้มี build และ display นะครับมีการสร้าง development environment แล้วก็ pre production และ production และ zero downtime ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็น expectation ของเราเองที่เราตั้งไว้ซึ่งมันอาจจะมืดไปนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะมี speaker นะฮะจากNipa.cloudเองจะมาพูดถึงการ develop NCP ทั้งหมดนะครับในช่วงบ่ายโมงนะครับก็เดี๋ยวเชิญทุกท่านถ้าสนใจในการที่เข้าใจการพัฒนาซอฟต์แวร์ NCP บนระบบ OpenStack นะครับอันนี้ก็เป็น tool ที่ที่โชว์เนี่ยก็คือบางทั้งหมดนี่คือ tool ที่เราใช้ในการพัฒนา NCP ซึ่งเป็น tool ที่อัปเดตแล้วก็เป็นคอนเทนเนอร์ใช้คอนเทนเนอร์เทคโนโลยีทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่ beyond OpenStack ที่ผมพูดถึงก็คือว่ามันเยอะแล้วก็มันก็ต้องมีคนที่พัฒนาแล้วต้องใช้โค้ดต่างๆให้เป็นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรถแมปนิดนึงนะครับก็พูดถึงให้ฟังอีก2นาทีนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถแมปที่ทางเราวางแผนว่า Beyond OpenStack เนี่ยจริงๆเราจะมีลักษณะของการที่ให้เป็น Platform as a Service ไม่ว่าจะเป็น Load Balance as a Service DR Sai as a Service Big Data AI as a Service หรือแม้กระทั่งอันสุดท้ายก็คือเรื่องของการที่เป็น Agile as a Service นะครับซึ่งตรงนี้เราก็มุ่งพัฒนาไปทางนั้นวันนี้ผมอยากจะเรียนนิดนึงครับตอนทางNipa.cloudได้สปอนเซอร์สุรนารี Kubernetes Engine หรือ SKE ซึ่งก็ได้จับมือกับทางอาจารย์จันวิทย์เพื่อที่จะให้บริการเรื่องของSKE ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีข้อดีมันก็คือว่า SKE เนี่ยตัวนี้มันจะง่ายต่อการติดตั้งคอนเทนเนอร์นะฮะที่เป็น Kubernetes นะครับแล้วก็มันเหมาะสำหรับการที่เอาไป apply ใช้กับ private cloud แล้วก็ bare metal ในการติดตั้งกับ cloud ของใครก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าของNipa เนี่ยทดลองกับทางอาจารย์ชันวิทย์แล้ว work แล้วก็ทำให้คนที่เข้ามาใช้บริการของเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ container หรือ Kubernetes ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับแล้วก็ง่ายได้อันนี้ก็เป็นเซอร์วิสที่ผมพูดถึงก็คือเป็น DR as a service นะครับ disaster as a service ก็คือหมายว่าถ้าเรามีระบบของเราอยู่ด้านซ้ายแล้วเรามาใช้คลาวด์ที่เป็นของNipaเองเราสามารถที่จะสร้าง DR side ได้แล้วก็ให้มัน fail back ก็ได้เป็น backup ก็ได้นะครับเราเรียกว่า DRaaS นะครับตัวต่อไปก็เป็นเรื่องของ big data as a service ก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังพัฒนาอยู่เพื่อที่ให้บริการได้เพราะว่าอย่าลืมจริงinfrastructure เราต้องการ computing power นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอา computing power มาใช้ apply กับอะไรอันนี้คือสิ่งที่มีความสำคัญนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการที่พัฒนาเป็นแบบ agile as a service นะครับซึ่งก็จะต้องมีการเก็บ image การเก็บ
VM Docker Image ที่เป็นที่สิ่งที่สำคัญเนี่ยนะฮะเราอยู่การเก็บยังไงแล้วก็ระบบออกแบบไว้ยังไงบ้างนะครับเพราะจุดมุ่งหมายของเราโกของเราเนี่ยนะครับก็คือสุดท้ายนะครับเราอยากที่จะ provide ในเรื่องของkey technology สำหรับ digital transformation เรามองว่า OpenStack เนี่ยคือ key information ตัวนั้น key technology ตัวนั้นเราจะทำไงให้มันสามารถที่จะมาช่วยองค์กรเราได้ผมมองว่าจริงๆ OpenStack เป็น private cloud เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็น public cloud จะมีตัวที่เป็นpublic cloud เนี่ยจะใช้สำหรับพวก SME และขนาดเล็กได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้เอา computing power ที่มันมีพร้อมแล้วติดตั้งแล้วเอามาใช้ให้อย่างมีประโยชน์จริงๆจากประสบการณ์ที่เราทำมาเนี่ยพอไว้ public cloud ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือองค์กรที่เป็นพวก developer ทั้งหลายเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องลงทุนละเขาก็สามารถที่จะ tap in เข้ามาเขาอยากจะ test code อะไรนะครับเขาก็สามารถที่จะเข้ามาเปิดปุ๊บแล้วก็เทสเสร็จก็คืนมาไม่มีการลงทุนเช่นเดียวกันถ้าคุณจะทำ Big Data หรือว่าคุณจะทำอะไรทีคุณอยากจะทดสอบโมเดลอะไรบางอย่างคุณก็สามารถเปิดปุ๊บแล้วคุณทดสอบโดยใช้ Computing Power ตรงนี้เสร็จพอทดสอบตรงนี้ปุ๊บก็คืนรีสอร์ทมาประหยัดเงินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามีประโยชน์อันนี้ก็เป็นนิพาคลาวด์นะครับแพลตฟอร์มซึ่งเราก็จะลดคอสนะครับอันนี้ก็เป็น ISO ที่เราได้รับขอบคุณครับใครมีคำถามอะไรก็ผมใช้เวลาเยอะไปนิดนึงแต่ว่า เดี๋ยวถามกันหลังใหม่ก็ได้ครับผมใช้เวลาเยอะไปนิดนึงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่มาพูดคุยกัน